ถ้าเกิดผมไปช่อโกงนะครับนะถ้าไปหลอกลวงเขาผมก็พร้อมที่จะคืนนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะอย่าไปพูดผมอาจจะใช้คำกฎหมายนะครับว่าเป็นเสน่หาแต่มันไม่ใช่เสน่หาแบบคนรักกันนะเสน่หาในที่นี้มันเป็นคำกฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันนั่นแหละตอนแรกรักกันนะครับให้ผมทำทุกอย่างทำทุกโครงการแต่พอหมดรักแล้วมันก็เกิดเรื่องอย่างนี้พูดมันน้อยอกน้อยใจแต่พอหมดรักแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ฮะตอนนี้นะครับตนเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะพบกับเจ๊อ้อยนะเพราะว่าเชื่อเลยว่าถ้าพบแล้วเนี่ยถ้าพูดอะไรไปเนี่ยเจ๊อ้อยก็คงจะไม่ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดท่านผู้ชมฮะ5พฤศจิกายนกลับมาเจอกันอย่างนี้นะฮะค่ะ1เรื่องที่คนติดตามกันจริงๆครับนอกจากเรื่องสินแสเดี๋ยวเรื่องสินแสนี่โอ้โหตายแล้วเดี๋ยวจะตั้งมาเล่าให้ฟังสินแสปลอมๆอ่ะเฮ้ยเขารุ่นที่15เลยนะเขาบอกว่ามึงแล้วรุ่นที่14 13 12อยู่ไหนอ่ะไม่มีอุปโลกขึ้นมาเป็นรุ่นที่15อุปโลกก็รุ่นที่15 16ปกติสินแสเขาจะเป็นรุ่นๆใช่ไหมพี่น้องที่พี่น้องเราเคยคุยกันมันจะสืบทอดตามสายเลือดวิชานะแต่นี่คือแบบไม่มีอ่ะรุ่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้น่ะแต่หนึ่งเรื่องอย่างแรกที่วันนี้มีการปรากฏตัวหลังจากที่มอเราบอกปกติทนายตั้มจะเป็นคนที่เสียมาเสียกลับเป็นคนที่เล่นโซเชียลเป็นคนที่ปรากฏตัวอยู่ตลอดปรากฏหนึ่งเรื่องที่คนติดตามกันวันนี้หลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากเก็บตัวเงียบมานานนะฮะวันนี้เขาตัดสินใจโผล่มาที่กองปราบเองเลยโดยทางทนายตั้มบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนไม่ได้หายไปไหนที่สื่อมวลชนติดต่อไม่ได้เพราะตนเองเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังถูกสื่อมวลชนสำนักหนึ่งเขาก็น่าจะหมายถึงช่องขุนคุณพุทธะอภิวันนะนะฮะคุกคามความเป็นส่วนตัวของเขาถึงที่บ้านซึ่งตนเองเนี่ยจะเชื่อไหมเมื่อวานนี้ช่อง8ช่วงข่าวคุณพุทธะเรตติ้งสูงเลยนะตอนที่ไปตามติดชีวิตคุณตั้มเนี่ยนะซึ่งตนเองเนี่ยอยู่บ้านตลอดไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศตามที่เป็นข่าวเงินในบัญชีก็ไม่เคยถอนออกยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองแล้ววันนี้สมัครใจเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองไม่ได้มาตามหมายเรียกครับเพราะว่ารอหมายเรียกมาตลอดตำรวจก็ไม่ออกหมายเรียกสักทีนึงแต่บางกระแสข่าวเขาบอกว่าที่จริงแล้วทนายตั้มเหมือนรู้ว่าวันนี้ตำรวจจะออกหมายเรียกออกหมายเรียกวันนี้พอดีถูกก็เลยมามอบตัวก่อนแสดงตนก่อนแล้วก็มาแสดงตัวก่อนนะแต่ปรากฏก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยตำรวจกลับส่งคนมาตามตนเองไปถึงร้าน 7-Eleven ตอนเช้าก็ส่งตำรวจไปอีก 2-3 คันรถทั้งที่ตนเองก็อยู่บ้านทุกวันนะฮะแล้วเมื่อตนเองไปคุยแล้วก็เชิญให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านได้เนี่ยโดยไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจก็ปฏิเสธเดินทางกลับทำให้ตนเนี่ยไม่รู้สึกไม่สบายใจตนจึงคิดว่าในเมื่อตำรวจตามไปถึงบ้านแล้วก็แสดงว่าตำรวจมีเรื่องอยากจะคุยกับเราแล้วจึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลเองเลยดีกว่าครับผมส่วนที่ก่อนหน้านี้นะครับไม่มีการประสานขอเข้าพบตำรวจนะครับเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยเคยทำหนังสือขอให้ตำรวจสอบปากคำผู้กล่าวหาแล้วก็พยานให้เต็มที่ก่อนโดยตนเองเนี่ยยังขอให้แยกสอบพยานแล้วก็บันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานไว้ด้วยเพื่อป้องกันการซักซ้อมเตรียมคำให้การส่วนคดีเงิน71ล้านบาทเนี่ย ยืนยันว่าข้อมูลเนี่ยเป็นไปตามที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทุกประการแล้วก็มีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนด้วยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นน้องรักเขาให้ผมทำทุกโครงการแล้วผมก็ส่งมอบทุกอย่างให้แต่พอตอนนี้ไม่รักผมแล้วเนี่ยก็ดึงเรื่องอื่นมาให้ผมถ้าช่อโกงจริงเนี่ยผมต้องเจตนาจะหลอกเขาสิไปฟังเสียงของทนายตั้มดีกว่าจะเป็นการปรากฏตัวของทนายตั้มนะฮะไปฟังเสียงของทนายตั้มกันนะค่ะก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดผมไปช่อโกงนะครับนะถ้าไปหลอกลวงเขาผมก็พร้อมที่จะคืนนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะอย่าไปพูดผมอาจจะใช้คำกฎหมายนะครับว่าเป็นเสน่หาแต่มันไม่ใช่เสน่หาแบบคนรักกันนะเสน่หาในที่นี้มันเป็นคำกฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันนั่นแหละนะครับตอนแรกรักกันนะครับให้ผมทำทุกอย่างทำทุกโครงการแต่พอหมดรักแล้วมันก็เกิดเรื่องอย่างนี้นะครับแต่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลองดูเลยนะเอาไอ้เรื่อง71ล้านก่อนนะครับนะการพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันตรงกับหลักฐานไหมล่ะนะครับนะที่เรียกมาหลายๆครั้งเนี่ยมันเพราะว่าอะไรมันมีอะไรไม่ตรงกันใช่ไหมเรื่องรถเบนซ์รถเบนซ์จีคาร์ใช่ไหมจุดแตกหักนี่แหละนั่นแหละจุดแตกหักที่เขาบอกว่าแหมรถคันหนึ่ง89ล้านบาทครับผมแต่ทำไมไปคิดเจ๊อ้อยจะ13ล้านเขาบอกเลยว่าก็ไปค้นกันดูเลยในตลาดขายอยู่เท่าไหร่ราคา89ล้านไม่มีหรอกครับผมรักรถจะตายจะเอาไปให้จีนเทาเช่าทำไม
ผมเองไม่ได้เดือดร้อนด้วยใช่หลังจากนั้นทนายตั้มก็บอกถึงเหตุผลในการให้เงินว่าเขาบอกว่าให้ไปตามที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วและพร้อมที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทุกกระบวนการยุติธรรมครับท่านผู้ชมครับปรากฏเรื่องเงินมี70ต้องแบ่งเป็นก้อนๆก้อนแรกเนี่ย71ล้านเรื่องทำลอตเตอรี่2ล้านยูโร2ล้านยูโรเขาก็ตอบก็ยังไม่ได้ตอบถึงขนาดนั้นน่ะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าถูกต้องแต่ขนาดเดียวกันเรื่องเงิน39ล้านมันหนังคนละม้วนกันเลยมันหนังคนละม้วนกับที่เจ๊อ้อยเล่าให้คุณสนธิฟังเลยคือเรื่องของเรื่องมันตรงข้ามกับความเป็นจริงทุกอย่างเขาบอกพี่อ้อยเนี่ยไปคุยกับสแกมเมอร์สแกมเมอร์เนี่ยก็หลอกว่าเป็นดาราประเทศจีนดาราดังๆประเทศจีนปรากฏเขาคุยกับสแกมเมอร์มาเป็นปีแล้วแล้วมาบอกผมว่าเป็นดาราจีนผมก็ไปหาชื่อดูซึ่งตัวพี่อ้อยเนี่ยต้องการให้ดาราจีนคนนี้มาที่ประเทศไทยแต่ทางจีนเนี่ยเขาอยากให้โอนเงินเนี่ยผ่านบิตคอยน์ครับซึ่งผมอ่ะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการโอนเงินผ่านบิตคอยน์เลยให้น้องที่รู้จักกันก็คือน้องนุกับน้องสานะฮะไปโอนให้โอนเงินให้แต่พอโอนแล้วสแกมเมอร์บอกยังมาไม่ได้ผมเลยตึงหงิดตึงหงิดใจเพราะว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเขาจะให้โอนเงินรอบ2ผมก็ยอมโอนรอบ2ไปแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ยอมมาอีกไม่มาสักทีก็ยังไม่ยอมมาอีกก็เลยเริ่มถามพี่อ้อยพี่อ้อยไปรู้จักกับดาราจีนคนนี้ได้ยังไงพี่อ้อยบอกว่าไงรู้ไหมฮะไปกดไลค์ใน IG ครับไปกดไลค์ใน IG ดาราคนนี้แล้วเขาก็ทักแชทมาบอกว่าตนเองเป็นดาราจีนซึ่งผมก็พยายามเช็คกับทางจีนโดยตรงพยายามโทรไปหาคนที่เขารู้เขาก็ตอบว่าเขาไปคุยกับพี่เอสุภชัยเสร็จแล้วพี่เอสุภชัยก็เลยติดต่อคนที่ประสานดาราประเทศจีนเขาบอกว่าดาราจีนเขาไม่มีการคุยกับแฟนคลับแบบนี้หรอกเขาไม่มีใครคุยตรงผมก็ทำทุกอย่างให้พี่อ้อยรู้ความจริงว่าที่พี่อ้อยคุยอยู่คือสแกมเมอร์มันมีสาชีพออนไลน์นั่นแหละแต่พี่อ้อยก็ยังไม่เชื่อยังมีการโอนเงินอีก5ล้านบาทนะและผมก็ไม่อยากยุ่งแล้วเพราะเขาพูดว่ามันเป็นเงินของพี่พี่จะโอนเงินให้ใครก็คือพี่อ้อยก็บอกว่ามันเป็นเงินของพี่พี่จะโอนให้ใครก็เงินเขาอะเงินเขาอะสรุปไม่ใช่ 5,700 นะคะเขาบอกเป็นโบนัสก็คือคูณ2นะคะหมื่นกว่าล้านเหรอเขาว่ากันว่าหมื่นกว่าล้านวันนี้ทนายตั้มบอกอะหมื่นกว่านะนะฮะเรื่องเนี้ยผมเป็นคนบอกพี่อ้อยเองว่าต้องไปแจ้งความนะตนมองว่าสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะตนเองเนี่ยไม่ใช่ลูกรักของเจ๊อ้อยอีกแล้วเพราะตอนเป็นน้องรักของเขาให้ผมทำทุกอย่างแต่พอหมดรักแล้วโอ้โหพูดเหมือนน้อยอกน้อยใจแต่พอหมดรักแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ฮะตอนนี้นะครับตนเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะพบกับเจ๊อ้อยนะเพราะว่าเชื่อเลยว่าถ้าพบแล้วเนี่ยถ้าพูดอะไรไปเนี่ยเจ๊อ้อยก็คงจะไม่ฟังและอีกอย่างก็คือตอนนี้เนี่ยมาดามอ้อยก็มีคนรอบตัวอยู่เยอะคงเข้าถึงได้ยากวันนี้ที่มาเนี่ยแค่อยากมาพบตำรวจเท่านั้นส่วนกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยยังคงออกมาเปิดโปงทนายตั้มอย่างต่อเนื่องนั้นเนี่ยตนก็ไม่มีอะไรจะฝากถึงคุณสนธิด้วยแต่อยากจะเปิดอะไรเนี่ยก็จัดมาเลยส่วนจะมีการฟ้องดำเนินคดีกลับหรือไม่ก็ต้องขอให้รอดูกันต่อไปโดยเมื่อวานนี้ถ้าสมมติเราติดตามรายการของคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ได้ออกมาพูดเรื่องราวของทนายตั้มอยู่3เรื่องค่ะเรื่องแรกคือทนายเดชาอ่ะฮะทนายเดชาเนี่ยพยายามฟอกข่าวให้กับทนายตั้มครับเรื่องที่2เนี่ยคุณสนธิเนี่ยจะยื่นร้องต่อสภาทนายความและกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบทนายตั้มภายในอาทิตย์หน้าฮะแต่ยังกังวลว่าจะมีขบวนการที่คอยปกป้องทนายตั้มอยู่ในสภาทนายความหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องติดตามกันครับเรื่องที่3กรณีที่ทนายเดชาเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องคดีก็คือเอาง่ายๆเขาบอก71ล้านเนี่ยให้มาเป็นปีแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งความหมดอายุคดีหมดอายุความหรือเปล่าเรื่องนี้ทางทนายเดชาก็รีบออกมาโต้กลับทันทีเลยนะฮะว่าตนไม่เคยฟอกข่าวให้กับทนายตั้มเราไปฟังคุณสนธิก่อนดีกว่าครับผมขอฟันธงว่าทนายเดชากับสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นทีมเดียวกันเป็นพวกเดียวกันแต่เดชาแปลงร่างทำเป็นไม่สนใจผมไม่จะไปมั่วด้วยมายุ่งด้วยแต่รับหลังมีโอกาสเผลอก็ใส่ตูมเข้ามาคุณเดชาคนเขาดูถูกอาชีพคุณมากนะแล้วคุณมาทำไปแล้วผมจะเล่นงานพวกทนายพวกนี้ผมว่าดูกระจกยืนหน้ากระจกผมบอกให้เดชาที่คุณพูดไปว่าคุณจะเล่นงานพวกนี้คุณหมายถึงเล่นงานตัวคุณเองหรือเปล่าไม่เป็นไรผมยังมีวีรกรรมคุณอีกเยอะวันหลังผมจะเล่นคุณสักดอกนึงไม่ต้องกังวลถ้าผมเล่นแล้วคุณที่ผมหมิ่นประมาทคุณฟ้องผมไม่ได้เลยถ้าคุณรู้ตัวคุณสงบปากสงบคำซะอย่าแสดงออกคิดอะไรไม่ออกก็จุกรูจุกรูตลกอ่ะแล้วคุณมาล้าจุกรูจุกรูเรื่องนี้ทางทนายเดชาเขารีบออกมาโต้กลับทันทีเลยนะครับว่าตนไม่เคยฟอกข่าวกับทนายตั้มแล้วเรื่องคดีหมดอายุความนั้นน่ะ
คลิปนั้นตนถูกทนายความคนหนึ่งเนี่ยตัดมาเป็นเพียงช่วงบางช่วงบางตอนคลิปเต็มเนี่ยตนได้ตั้งคำถามถึงคดีนี้ว่าทนายตั้มเนี่ยได้รับเงินจากเจ๊อ้อยตั้งแต่ปี2565แล้วก็ปี2566ใช่หรือไม่แล้วรู้เมื่อไหร่ว่าถูกฉ้อโกงล่ะเนื่องจากผ่านมา 1-2 ปีแล้วถ้าเพิ่งรู้ก็ไม่ขาดอายุความแต่ขนาดเดียวกันเขาก็ออกมาโต้ว่าเหมือนเงินลงทุนอ่ะเจ๊อ้อยเขาบอกว่าอันนี้เป็นเงินลงทุนทำแอปพลิเคชันหวยนะเพราะฉะนั้นเขาก็รอได้ถูกต้องไหมถูกมันก็ต้องรอให้ดำเนินการไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครลงทุนไปแล้ว3เดือน5เดือนมันจะคืนเงินหรอกมันต้องใช้เวลาเขียนโปรแกรมอะไรเยอะแยะมากมายใช้เวลาในการทำหาหลังจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตนจะดำเนินคดีกับทนายความคนดังกล่าวคนนี้นะแล้วคนที่นำคลิปไปเผยแพร่ด้วยยืนยันตนไม่ใช่สายโกงและไม่เคยโกงใครดูจะมีแฉได้เดี๋ยวรอดูถ้ามีให้แฉได้เลยดูเลยถ้ามีก็คือจะแฉมาเลยขนาดเดียวกันทางฝั่งเจ้อ้อยครับได้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเป็นวันที่4แล้วซึ่งรวมเวลาตลอดการสอบปากคำทั้งหมดตอนนี้นะฮะ35ชั่วโมงทนายความของเจ้อ้อยเนี่ยบอกว่าการสอบปากคำวันนี้เน้นประเด็นเรื่องของเงินที่71ล้านบาทเป็นหลักครับรวมถึงเรื่องเงินที่จ่ายค่าชดเชยให้กับคู่สามีภรรยาที่อ้างว่าถูกหลอกมาจากการว่าจ้างนักแสดงชาวจีนเป็นเงินอีก39ล้านบาทเงินค่าออกแบบโรงแรมอีก9ล้านบาทแล้วเงินค่าออกแบบบ้านสามีเจ้อ้อยอีก3ล้านบาทรถเบนซ์อีก13ล้านบาทมาประกอบในสำนวนเช่นเดียวกันโดยการให้ปากคำให้การเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากทนายดังแล้วนะฮะเช่นในเรื่องของเงิน39ล้านบาทเนี่ยที่มีการให้เชื่อมโยงกับนายสอเสือส่วนสอเสือจะเชื่อมโยงกับใครอีกบ้างก็ขึ้นอยู่กับพยานและหลักฐานแล้วก็เส้นทางการเงินก็ไม่ทราบว่าทางตำรวจเนี่ยยังคงตกค้างหรือสงสัยในประเด็นอื่นใดบ้างหรือเปล่าเนื่องจากเจ๊อ้อยเนี่ยได้ให้รายละเอียดในทุกประเด็นแล้วแล้วก็ได้ให้ปากคำไปมากกว่า 80% แล้ววันนี้จึงเชื่อว่าเหลือ 20% น่าจะสอบปากคำจบภายในวันนี้แหละน่าจะจบวันนี้นะฮะทั้งนี้นะครับจากการพูดคุยกับเจ๊อ้อยนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้กังวลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เชื่อมั่นในตำรวจนะฮะแล้วขอยืนยันว่าเจ๊อ้อยเนี่ยไม่เคยบอกทนายตั้มว่าเป็นการให้โดยเสน่หาแน่นอนส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าจะออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้จำนวน5รายรวมถึงทนายความชื่อดังด้วยเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวนะซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนว่าจะแจ้งข้อหากับใครบ้างแล้วก็โดนคดีอะไรบ้างแต่เบื้องต้นตอนนี้นะครับเป็นการแจ้งความผิดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์อย่างเดียวใช่นะคะท่านผู้ชมฮะนั่นคือเรื่องแรกที่คนติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องคือฮวงจุ้ย66ล้านมูลค่าความเสียหายก็ใกล้เคียงกันนะร้อยกว่ากับ60กว่าแต่นี่สงสารอาม่าเธอจริงอาม่าอายุ77ปีแล้วอ่ะพร้อมด้วยผู้เสียหายตอนนี้6รายเดินทางเข้าไปแจ้งความหลังถูกหมอดูห่วงจุ้ยซึ่งตอนนี้หายไปไหนยังไม่รู้นะยังไม่มีใครตามตัวได้ไปตามสัมภาษณ์กับพี่หนุ่มไม่เหรอหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วเหรอไม่มีใครติดต่อได้แล้วหมอดูห่วงจุ้ยชื่อดังเนี่ยหลอกดูดวงรวงไหนซื้อวัตถุมงคลประเด็นอย่างที่พูดไงหลอกให้ซื้อสิงซื้อกีเลนแต่มันไม่มีสิ่งไม่มีมันไม่มีของมันไม่มีของแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะอันนี้ควรจะเข้าคุกด้วยจริงๆถูกศูนย์เสียคนเดียวนะ อาม่าคนเดียวเนี่ย66ล้านบาทครับผมวันนี้พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวถึงความคืบหน้าของคดีดังกล่าวว่าขณะนี้ผู้เสียหายทยอยเข้ามาแจ้งความแบ่งเป็นหลายพื้นที่ทั่วประเทศฮะรวมจำนวนผู้เสียหายขนาดนี้มีมูลมากกว่า10ล้านบาทมูลค่าความเสียหายทะลุ70ล้านบาทไปแล้วปรากฏว่ามีการจากสอบปากคำผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยจะให้การเป็นในทิศทางเดียวกันเลยฮะคือถูกหมอดูฮวงจุ้ยเนี่ยทักว่ากำลังจะมีเคราะห์ต้องบูชาวัตถุมงคลสมมติเช่นอย่างนี้วันนี้พี่หนุ่มกระชัยเล่าฉันฟังในรายการข่าวใส่ไข่ยังไงสมมติเนี่ยดวงหล่อนไม่ดีแล้วราศีหล่อนไม่ดีแล้วคุณจะต้องบูชาสิงคู่หนึ่งแต่ตอนเนี้ยของคุณน็อตเนี่ยเขาจ่ายเงินไว้แล้วนะเขาสั่งไว้แล้ว 420,000 แต่ถ้าคุณจะเอาวันนี้เหลือแค่ 200,000 กว่าบาทจ่ายมาเลยแต่คุณต้องจ่าย 420,000 เพื่อให้เงินเนี่ยเข้าในระบบบัญชีแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินรีฟันคืนให้คุณเขาว่าอย่างนั้นฟอกเงินนะถูกต้องมันเป็นอย่างนี้เลยเพื่อปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยที่อาศัยแล้วก็แก้เคล็ดทำให้ชีวิตดีขึ้นคล้ายกับเอาความเชื่อของคนเป็นจุดอ่อนในการหลอกลวงเงินพฤติกรรมทั้งหมดเหล่านี้จึงอาจเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงนะครับซึ่งคดีนี้นะครับอยู่ระหว่างทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อให้พิจารณาโอนสำนวนคดีดังกล่าวเนี่ยมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบเนื่องจากว่าผู้เสียหายมีจำนวนมากแล้วก็อยู่ในหลากหลายพื้นที่และคดีนี้ก็มีความละเอียดซับซ้อนส่วนในเรื่องของจะมีการเรียกหมอดูฮวงจุ้ยมาให้ปากคำหรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องขอสอบปากคำผู้เสียหายก่อน
เพื่อ นำไปพิจารณาข้อเท็จจริงร่วมกับพยานหลักฐานต่างๆให้แน่ชัดก่อนครับท่านผู้ชมฮะนอกจากนี้นักข่าวเขาไปลงพื้นที่ที่บริเวณโกดังของหมอดูย่านอำเภอรำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบว่าโกดังดังกล่าวเนี่ยปลูกอยู่บนพื้นที่ประมาณสัก150ตารางวาพบศาลเจ้าจำลองวางกองอยู่กับพื้นแล้วก็ด้านข้างของโกดังเนี่ยยังพบฐานหินสำหรับไว้รองสิงอย่างเงี้ยนี่เนี่ยนะวางอยู่โดยมีหญ้าขึ้นปกคลุมและชาวบ้านอ้างว่าทางนายออสเนี่ยมีลูกน้องเยอะแล้วลูกน้องของเขาเนี่ยมักเป็นคนคล้ายๆกับนักเลงจึงไม่ค่อยมีชาวบ้านคนไหนกล้าไปยุ่งด้วยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยโกดังเนี่ยเคยเปิดเป็นบ่อนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยโกดังเนี่ยเปิดเป็นบ่อนอยู่ได้ประมาณสัก1ปีก่อนทนายออสมาเช่าใช่ไหมถูกจากไม่ออสน่าจะเป็นเพราะว่าแต่พูดอย่างนั้นจะโดนฟ้องได้แต่ชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นบ่อนเมื่อก่อนเปิดเป็นบ่อนอยู่เป็นปีจากนั้นก็มาทำเกี่ยวกับออนไลน์ซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเว็บพนันออนไลน์เปล่าแต่มีการขอการตัดไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงขนาดใหญ่ใช้ไฟเนี่ยเดือนละประมาณ 2-30,000 บาทขุดบิตคอยน์หรือเปล่าถูกขุดบิตคอยน์น่าจะมากกว่า 2-30,000 บาทถ้า 2-30,000 รวยแล้วซึ่งก็ทำอยู่ได้ไม่นานก่อนที่จะมาพบว่านายออสเนี่ยไปออกทีวีเป็นอาจารย์ออสแล้วก่อนเป็นอาจารย์ออสด้วยเหรอถูกไอ้ที่ก่อนเป็นอาจารย์ออสแต่นี่ต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนอย่าบังว่าแต่ทีวีพวกเราเลยเมื่อก่อนมันเป็นเคเบิลจริงเมื่อก่อนเคเบิลจำได้ไหมเก๋อเก๋ก็อยู่กับฉันมั้งแต่สมัยเคเบิลสมัยก่อนเปิดไปช่องไหนก็จะมีหมอดูถูกต้องไหมล่ะเปิดดูหน่อยเนาะมันก็จะมีช่องที่เป็นหมอดูทุกคนมีเคเบิลหมดทุกคนเป็นอาจารย์ได้หมดถูกอยากเป็นอาจารย์ก็เขาก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะกับรายการแฉเขาเคยมาเฮ้ยเอ๊ะมึงจะตกใจมึงก็สัมภาษณ์กับกูแต่ตอนนั้นเขามีเอเจนซี่โอ้เอเจนซี่ขายซินดี้เอเจนซี่เขามีเอเจนซี่อย่างนั้นเอเจนซี่ดูแลหมอดูแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้มาพูดถึงการหลอกลวงเขามาขายหนังสือเขามาขายหนังสือเขาปรากฏอาจารย์คนนี้นะฮะเห็นว่ามีการออกสื่อต่างๆจึงประสานไปยังแอดมินเขาถามเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด150,000โดยเขามัดจำครึ่งหนึ่งวันที่อาจารย์มาดูที่ดินจ่ายอีก75,000พร้อมส้ม4ลูกฮะ อันนี้ผู้เสียหายที่โดนไปเนอะในเรื่องของตรงนี้อาจารย์เนี่ยก็จริงๆก็มาดูให้ที่ดินให้จริงๆนะแต่มาหลอกนะครับว่าเป็นที่เปล่านะมันว่าที่ว่างเปล่าเนี่ยควรจะมีสิงหนึ่งคู่นะแล้วสิงตัวนั้นเนี่ยต้องมีขนาด2ฟุตราคาสิงรวมๆแล้วประมาณ 300,000 บาทให้มาตั้งไว้อันเนี้ยจะเป็นตัวแทนคล้ายกับว่าใครไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมองเห็นว่ามีคนอยู่ในที่ดินตรงนี้ข้อตกลงก็คือมีการดูฮวงจุ้ยที่ดินแล้วก็มีการแบบแปลนอาคารมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ดูฤกษ์วางเสาเอกเสาโทซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะคือมาดูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่พอตนส่งแบบแปลนให้ดูภายหลังอีกนะอาจารย์ก็จะบอกว่าได้ครับใช้ได้แล้วครับดีแล้วครับทุกอย่างโอเคแล้วครับคือได้เงินไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเลยแล้วครับนั่นแหละนะครับตอนนั้นงงเพราะเงินแสนจ่ายไปแล้วตนรู้สึกแปลกๆเพราะอาจารย์บอกว่าอะไรก็ดีหมดตนจึงติดต่อไปยังอาจารย์อีกคนนึงฮะส่งแบบแปลนไปให้เขาดูเขาบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องปรับแบบแปลนจริงๆไม่ได้แปลนส่วนเรื่องสิงตอนที่อาจารย์มาดูอ่ะตนตัดสินใจจะเอาสิงไว้เพราะอะไรฮะอาจารย์บอกปลูกเสกเรียบร้อยแล้วค่าสิงอาจจะไม่แพงแต่ค่าปลูกเสกอย่างที่เมื่อวานหมอช้างบอกอะแพงส่วนจะส่งมอบกลางเดือนสิงหาคมตนจึงโอนเงินไปให้ทันทีหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้รับสิงฮะทักท้วงไปอาจารย์บอกกำลังจัดคิวให้สอบถามทุกเดือนก็อ้างสารพัดนะว่าไม่เอาสิงมาส่งจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้รับสิงเลยเขาอ้างว่าสิงแตกระหว่างขนส่งติดต่อขอคืนเงินมาร่วม2ปีแล้วแต่ยังไม่ได้เงินเลยจนกลายเป็นคดีความฟ้องร้องกันไปแล้วถ้าสิงศักดิ์สิทธิ์จริงคงไม่แตกแล้วไม่ต้องแตกการส่งปรากฏว่าวันนี้นะครับในรายการหัวกระแสพี่หนุ่มนะครับก็ได้นำผู้เสียหายคนอื่นเนี่ยมาพูดคุยก็คือมีคุณชัชพรนะครับเป็นคนที่ไปดูฮวงจุ้ยกับอาจารย์ออสเนี่ยเขาบอกว่าฮวงจุ้ยที่บ้านเนี่ยไม่ดีทำให้คนที่บ้านเนี่ยเจ็บป่วยตั้งแล้วก็บอกว่าให้สั่งสิงสองตัวจากเขาค่าสิงเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ 1.6 ล้านบาทโอ้โหแพงกว่าเยอะอีกอ่ะศิลาเยอะมากนะเยอะนะหลักสุโขทัยก็เยอะหลักหมื่นไม่สั่งจากจีนหรอกถ้าไซส์แค่ไหนก็หลักหมื่นหลักแสนเต็มที่นะโดยตนเองเนี่ยก็จ่ายเงินไปแล้ว900,000บาทเป็นค่ามัดจำนะโดยจ่ายด้วยการโอนเงิน500,000บาทรอบนึงแล้วก็จ่ายเงินสดอีก400,000บาทแต่ว่าพอทวงถามไปแล้วเนี่ยผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่ได้สิงคู่นี้สักทีจนบอกเขาว่าถ้างั้นเนี่ยไม่เอาแล้วขอยกเลิกเอาเงินคืนได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่ายกเลิกได้นะแต่ต้องรอให้ลูกศิษย์คนอื่นมารับซื้อสิงคู่นี้ไปก่อนถึงจะคืนเงินให้ได้เพราะว่าสิงเนี่ยสั่งมาตามออเดอร์
คือถ้ามีคนยกเลิกก็ต้องให้มีคนอื่นมารับแทนผู้เสียหายอีกหลายคนนะครับเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลยว่าโดนแบบนี้เหมือนกันเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีคดีหลอกให้เช่าพระอีกแล้วก็เป็นเช็คเด้งด้วยสูญเงินเป็นล้านอีกต่างหากนั่นคือผู้เสียหายครับเขามาร้องในรายการโหนกระแสซึ่งแต่ละคนก็โดนหนักๆกันทั้งนั้นส่วนใหญ่โดนสิ่งนั้นเลยไม่ได้โดนหลักหมื่นนะโดนเป็นล้านหลักแสนหลักล้านกันทั้งนั้นครับผมท่านผู้ชมฮะเขาก็เลยไปคุยกับคุณวันคุณวันเนี่ยเป็นเพื่อนที่เคยใกล้ชิดกับสินแสคนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนเมื่อก่อนนี้สินแสเปิดร้านเหล้าอยู่หน้ามอรังสิตโอ้ช่วงวัยรุ่นไงทำอะไรไม่ได้คิดเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาขับรถมิตซูบิชิแลนเซอร์โอ้บอกรุ่นชัดเลยเหรอ Evolution คนก็เลยเรียกว่าออสอีโวออสอีโวจากอาจารย์สินแสนี่นะเป็นออสอีโวไม่เด็กๆอ่ะคุณขับรถอะไรคุณจะมีฉายาตามรถที่คุณขับในยุค90ยุคนู้นใช่ใช่ออสอีโวเขาก็เรียกว่าออสอีโวตอนนั้นเขาเล่นพนันฟุตบอลทุกวันเขาบอกเขาไม่เล่นพนันก็นี่ก็จากเพื่อนเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกงี้นะถ้าสมมติเอาทั้งเงินมันจะหายไปไหนหมดแล้วนะฮะก็คือเล่นพนันบอลทุกวันทุกคู่ติดตามได้จนตอนนั้นเขาเป็นหนี้ท่วมตัวเลยฮะมีเจ้าหนี้เนี่ยมาเก็บดอกที่ร้านเป็นประจำตอนที่มีข่าวขึ้นมาเนี่ยคุณวันไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นคนเดียวกันเพราะเขาไม่น่าจะมาทางสายนี้ได้ทางสินสงสินแสทางหวงจงหวงจุ้ยอ่ะแต่เขาเนี่ยมีรอยสักที่แขนเขาในตอนนี้เปลี่ยนไปจากตอนวัยรุ่นเยอะมากแต่จำเขาได้จากรอยสักฮะเขายังเคยเล่าให้เราฟังกับปากเลยว่าพ่อเขาอะขับแท็กซี่ไม่ได้เป็นสินแสจากรุ่นสู่รุ่นไม่ได้สินแสแล้วปรากฏว่าพ่อเขาขับแท็กซี่ก็ได้ไปเจอลูกค้าคนนึงปรากฏลูกค้าคนนี้ดูดวงเป็นมีศาสตร์ดูดวงลูกค้าที่ดูดวงเนี่ยก็มาจากลูกค้าที่มานั่งแท็กซี่นี่แหละแม้แต่พวกรายการต่างๆที่ไปถ่ายบ้านเขาอะตอนที่โด่งดังแล้วอะเรายังจำได้อยู่เลยว่าเจ้าหนี้มาตามทวงเงินตรงนั้นตรงนี้รู้หมดเลยจำได้ขนาดนั้นจำได้หมดเลยซึ่งแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกคนนะครับก็บอกว่าเห็นมาตั้งแต่บ้านเขาเนี่ยยังไม่รวยนะพ่อเขาขับแท็กซี่นี่พูดตรงกันเลยนะพ่อขับแท็กซี่แม่เนี่ยขายแกงส่วนที่เขาไปเรียนวิชาห่วงจุ้ยเนี่ยเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยขับแท็กซี่ไปรับลูกค้าที่เป็นสินแสเป็นหมอดูเขาก็เลยให้ลูกเขาเนี่ยไปเรียนกับหมอดูคนนี้ที่เขาไปอ้างว่าเป็นทายาทรุ่นที่15เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยทำไมเขาไม่ทำต่อๆกันมาแล้วไปขับแท็กซี่ทำไมซึ่งเขาบอกนะเขาบอกไงมีแต่รุ่น15แต่14 13 12ไม่มีเลยไม่ได้นับก็ลองอ่ะเริ่มที่15ง่ายๆพิมพ์ Google ไปสิสินแสอะไรนะตีลี่ฮวงจุ้ยรุ่นที่15ก็จะเป็นชื่อหน้าคนนี้แต่มึงลองไปหาลองไปดูรุ่น14 13 12อยู่ไหนหาไม่เจออ่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะได้รับการยืนยันจากตำรวจสอบสวนกลางว่าได้รับเรื่องนะฮะนี้เป็นคดีแล้วนะทำให้เชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กและแน่นอนเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมากมายมารวมตัวกันเยอะมากวันนี้ทางทีมข่าวช่อง3ได้คุยกับคุณซินดี้เอเจนซี่คนหนึ่งฮะเธอบอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยตนได้รับการติดต่อจากหมอดูคนนี้วงจุ้ยตอนนั้นเขายังไม่มีชื่อเสียงเลยเขาแนะนำตัวเองว่าตัวเองเป็นสินแสจากนั้นก็ได้พูดคุยกับอาจารย์เองอาจารย์ก็ออกไปออกรายการนะฮะดูความน่าเชื่อถือจากนั้นก็ได้ทำงานร่วมกันฮะโดยตนทางบริษัทเอเจนซี่ซินดี้จะทางบริษัทเอเจนซี่ซึ่งได้ดูแลหมอดูฮวงจุ้ยคนนี้ได้จากการออกสื่อต่างๆแล้วมีการทำสัญญาให้อาจารย์เนี่ยทำรายการโทรทัศน์ของบริษัทเองมีรายการของตัวเองมีรายการตัวเองด้วยแล้วเป็นคนดำเนินรายการเองทำสัญญาแบบคู่สัญญาตนไปทำสัญญากับสถานีส่วนอาจารย์เนี่ยทำสัญญากับบริษัทของตนก็คือเอาง่ายเหมือนนักแสดงแหละนักแสดงมีผู้จัดการไม่ใช่ซินดี้เอเจนซี่ก็ไปเอาเวลามาจากช่องมาขายและอันนี้ก็คือเป็นพิธีกรก็คือมาขายต่อโดยการชำระเงินค่าเวลาของอาจารย์เนี่ยก็จะชำระให้ซินดี้เนี่ยแหละแล้วตนก็ไปชำระกับสถานีอีกทีนึงซื้อเวลาทำรายการตัวเองเลยพอเข้าสู่ปีที่2เนี่ยชำระเริ่มล่าช้าเลยแอดวานซ์ไปก่อนหลังจากนั้นติดต่อเริ่มยากขึ้นโทรหาอาจารย์ใหม่รับสายไลน์ไปก็ไม่ตอบกระทั่งเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาติดต่อมาหาขอประนอมนี่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงฮะตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลฮะแต่พอวันนี้ตนเจอผู้เสียหายหลายรายก็รู้สึกอึ้งเพราะอะไรตนเป็นผู้เสียหายจากการทำธุรกิจร่วมกับอาจารย์รวมเป็นเงินที่สูญไปทั้งหมดนะหมายถึงเอเจนซี่นะซินดี้คนนี้3ล้านกว่าบาทโอ้โหถ้ายังไม่ได้เงินจากอาจารย์ค้างชำระอยู่เนี่ยตนก็ไม่มีเงินไปใช้ชำระหนี้เหมือนกันโอ้โหเขาว่าอย่างนั้นโกงเข้าไปทั่วฮะท่านผู้ชมฮะหน้ากฐินไปทอดกฐินที่ไหนกันมาบ้างฮะเราอย่าไปเหมารวมว่าทุกอย่างมันจะไม่ดีเวลาอ่านข่าวอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่าพระดีๆก็มีอยู่วัดดีๆก็มีอยู่เยอะแต่ขนาดเดียวกันหนึ่งดราม่าที่วงการพระตอนนี้เรียกว่าคือ
ฤดูกฐินแล้วก็มีการออกมาแฉพระปลัดรูปนึงฮะที่มีตำแหน่งไปถึงรองเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบอกว่าพระปลัดใจป๋าเนี่ยเปสีกาไม่อั้นตายแล้วเปสีกาไม่อั้นครับซุกเลี้ยงหรูอยู่สบายขอเงินได้เงินขอลดได้รถโอนแล้วแถมเงินให้สดให้อีกป๋าสุดๆโดยหญิงสาวของพระเนี่ยเป็นคนโพสต์ลงในโซเชียลโอ้เช่นรูปพระนอนอยู่บนเตียงในมือถือเขียนว่า Have a good day with my love ผู้หญิงโพสต์เองเลยเหรอต้องเนี่ยนะฮะเพจดังยังแฉบอกว่ามีเงินเข้าบัญชีหรือโอนออกหลักหมื่นถึงหลักแสนนะฮะเป็นชื่อของพระนะเวลาโอนเงินเนี่ยเป็นชื่อของพระองค์ดังกล่าวเนี่ยขณะที่อีกโพสต์นึงเนี่ยหญิงสาวเอามาลงแชทที่เป็นของพระบอกว่ากอดเหนื่อยไหมพี่รักฟองมากนะเฝ้ารอคอยความสำเร็จของหนูปีหน้าเรามีบ้านด้วยกันนะเป็นชื่อหนูรักมากนะคิดถึงมากๆนะโดยฝ่ายหญิงเนี่ยนำมาลงระบุว่าก่อนจะนอนน้ำตาไหลเมื่อเห็นสิ่งนี้คือเอาจริงๆเนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยกันจนถึงวันไหนแต่ในปัจจุบันเนี่ยขอบคุณที่ทำเพื่อหนูมากขนาดนี้ขอบคุณที่เป็นเหตุผลที่ทำให้มีชีวิตอยู่ขอบคุณที่รักกันหนูรักพี่ที่สุดเลยผู้หญิงก็รักไงซึ่งคนก็ไปสืบไปสืบแล้วก็ไปพบว่าพระในข่าวเนี่ยอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นฮะเชื่อไหมฮะวัดนี้เนี่ยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมายอดกฐินของวัดนี้เท่าไหร่รู้ไหม91ล้านบาทโอ้โหเกือบร้อยล้านนะยังไม่พอนะ91ล้านบาทมีทองคำอีกนะทองคำอีก7กิโลกรัม7กิโลนี่มันกี่บาทไม่รู้เลย7กิโลอ่ะเป็น10ล้านเนาะโดยจะจัดสร้างเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีอันนี้ฉันก็เห็นกับคนตื่นทำนะไม่รู้จะสร้างอะไรกันนักหนาไม่ต้องไปสร้างให้มันใหญ่ๆหรอกจริงจะสร้างทำไมทุกวันนี้ของที่สร้างมาอันไม่รู้นะในฐานะตัวเองเป็นคนมูคนนึงฉันเชื่อเรื่องการเอาของเก่ามาบูรณะมากกว่าดีกว่าต้องมาแล้วทำให้มันดีของที่มันของที่มีอยู่ให้มันใช้ประโยชน์ที่ได้มากที่สุดแล้วไอ้นี่สร้างใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไปกินพื้นที่ป่าไหมถูกไหมไปกินพื้นที่สัตว์อีกกำลังจะในโลกสร้างพระนั่งเมืองใหญ่ที่สุดในโลกมันจะใหญ่ขนาดไหนจะใส่ใหญ่ไปไหนเออนักข่าวนะครับก็เลยลงพื้นที่ไปยังวัดดังกล่าวนะครับโดยพบว่าภายในวัดนี้เนี่ยก็ยังมีประชาชนเนี่ยเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นเนี่ยก็ระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลทางวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รู้เห็นด้วยแม้ว่าอดีตพระปลัดเนี่ยเคยเป็นรองเจ้าอาวาสก็จริงแต่ก็ได้ออกจากวัดไปแล้วไม่ได้จำวัดอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นส่วนคนที่เอาไปพูดก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรทำให้วัดเนี่ยเสียหายอย่าไปเหมารวมว่าเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับเงินที่ทำบุญกฐิน91ล้านบาทตรงนี้ด้านพระภิกษุสงฆ์รูปนึงนะคะที่รู้จักกับพระปลัดรูปดังกล่าวแล้วว่าพระปลัดรูปดังกล่าวเนี่ยเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถและทำงานให้วัดมาหลายปีตลอดจนอาสาทำตามที่เจ้าหน้าที่นะคะหรือเจ้าคณะนาผู้ปกครองได้ในการสั่งการทุกอย่างอย่างต่อเนื่องถือเป็นพระที่ขยันและก็มีความรู้ความเข้าใจในพิธีต่างๆได้ดีเลยที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องประพฤติตนเสียๆหายๆใดๆและไม่ทราบว่าขนาดนี้ไปอยู่ไหนเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาสักพักใหญ่แล้วท่านผู้ชมครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าภายหลังเนี่ยจากทราบเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางสำนักพุทธเนี่ยก็ได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปแจ้งให้กับทางคณะสงฆ์ต้นสังกัดแล้วก็เจ้าอาวาสให้ทราบเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการพิจารณาความตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะปกครองในปัจจุบันนี่แหละให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยถูกต้องไหมฮะให้ได้มีโอกาสเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยทางคณะสงฆ์เนี่ยได้เรียกพระดังกล่าวเนี่ยเข้ามาพบแล้วก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทางพระก็เห็นว่าเมื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพระศาสนาแล้วก็วัดอย่างกว้างขวางเนี่ยทางพระจึงได้ขอลาสิกขาไปแล้วเพิ่งลาเองนะลานะเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองมันก็คือง่ายเมื่อเที่ยงคืนเมื่อคืนนี่แหละถ้าไม่เป็นเรื่องก็ยังเป็นพระอยู่แหละแล้วถ้าพระเนี่ยได้ลาสิกขาไปแล้วก็ถือว่ากระบวนการของสงฆ์ไม่ก็คือหมดก็เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกฎหมายนี่ขอพูดให้ฟังว่าอำนาจของสงฆ์อะที่เราจะบอกสำนักพุทธศาสนาอะไรเงี้ยเขามีสิทธิ์หมายถึงว่าสมมติเธอคนทรงเข้าผีก็ทรงเจ้าแล้วแบบว่าไปเอาคำสอนมาถ้าไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองถ้าไม่ได้บวชเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปเอาเรื่องเขาก็ทำเอาผิดไม่ได้นั่นคือสำนักพุทธสำนักพุทธคือคนที่ดูผ้าเหลืองเข้าใจป่ะเหมือนอย่างเชื่อมจงเชื่อมจิตเนี้ยไปเอาผิดก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมติเป็นคนที่ใส่ผ้าเหลืองเป็นพระที่บวชเรียนลงทะเบียนถูกต้อง
นั่นแหละอยู่ในสำนักพุทธแต่อันนี้ขนาดเดียวกันความผิดเขาไม่ได้มีเขาสึกไปแล้วสึกไปแล้วเขาก็ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้หลายเคสที่เราเห็นนะทำผิดตอนเป็นพระถ้าไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาหรือทางแพ่งต่างๆนานานะพอสึกก็ไม่มีความผิดแล้วก็ปกติมันก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอนักข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของพระปลัดทินพลนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนี่ยพบกับแม่ทองศรีคงแสนคำเนี่ยแม่ของพระปลัดทินพลนะฮะแม่บอกว่าตนเองได้ยินข่าวก็ตกใจพระฤทธิ์เนี่ยคงทำบุญมาแค่นี้ที่จะช่วยเหลือพุทธศาสนาแต่แม่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่มาทำแบบนี้กับพระทำไมถึงทำได้ก็แม่อันนี้ไม่มีใครทำกับพระนะพระทำเองนะแม่ลูกแม่ทำเองน่าจะมีผู้อิจฉาหรือผู้ที่คิดจะทำลายพระฤทธิ์ตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้แต่ก็ทราบว่าได้ลาสิกขามาแล้วนะฮะก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านนะครับผมคุณคำพองนะครับวัยยาวัชกรนะครับของวัดหนองหล่มศรีบุญเรือนะก็บอกว่าตนเองเนี่ยได้ยินข่าวก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตนเองเนี่ยได้คลุกคลีกับพระมาตลอดพระท่านเนี่ยเป็นคนบ้านนี้และท่านก็นำกฐินกลับมาที่บ้านเมื่อปีที่แล้วประมาณ4ล้านบาทเพื่อสร้างศาลาเนี่ยค่าสร้างศาลา7ล้านบาทแล้วก็ยังจะสร้างโซลาร์เซลล์รถสนามฟุตบอลอีกด้วยพอท่านลาสิกขาไปแล้วเนี่ยตนเองก็ทราบข่าวมาก็เสียใจทางวัดหนองหล่มเนี่ยคงจะสะดุดลงอย่างแน่นอนที่จะสร้างศาลาในต่างๆนานเนาะประวัติท่านเนี่ยก็เป็นเนมมาตั้งแต่เด็กมาบวชเป็นพระเรียนจนจบปริญญาโทจนเป็นพระปลัดมาสอนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็รู้สึกเสียดายมากๆเลยเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเอาละอีกสักหนึ่งข่าวไหมจ๊ะนะฮะหนึ่งข่าวลูกเรื่องแม่ขังลูกปัญหายาเสพติดเพราะลูกติดยาจริงๆแต่อันนี้ก็คือแม่ก็หวังที่จะรักษาลูกชายลูกชายเนี่ยก็ติดยาบ้านนี่แม่หวังดีนะแม่จึงจำใจทำไงรู้ไหมน้องสร้างกรงสร้างกรงขังขึ้นมาที่บ้านเพราะอยากดูแลรักษาลูกชายด้วยตัวเองทางด้านคุณแม่คือนางสาวพีอายุ64ปีอดีตจริงๆของเขาเป็นข้าราชการครูเกษียณนะเป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ตัดสินใจแบ่งพื้นก็คือเอาง่ายๆดีกว่าให้ลูกไปโดนจับที่อื่นก็จริงให้มันติดในบ้านนี่แหละและนี่ทำให้เห็นว่าไงรู้ไหมฮะเขาอะรับผิดชอบนะมีความรับผิดชอบถูกต่อสังคมไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นใช่ไหมแต่เรามองออกไปเนี่ยเราอาจจะมองว่าทารุณกรรมหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติเราคิดในแง่ดีๆนะเขาหนึ่งเขาต้องการที่จะรักษาลูกเขาถูกต้องสองถ้าสมมติลูกเขาไปก่อเหตุอะไรขึ้นมาอีกอ่ะเขาถึงขั้นลงทุนทำอันนี้เลยเขาตัดสินใจแบ่งพื้นที่ภายในบ้านนะฮะทำกรงลักษณะเหมือนกรงขังของสถานีตำรวจครับซึ่งในห้องกรงขังนี่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งกล้องวงจรปิดห้องน้ำที่สะอาดก็คือดีกับติดคุกแน่นอนนะถูกเพื่อรองรับการกลับมาของนายปุ๊บลูกชายของอายุ42ปีนะที่เจ้าหน้าที่นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนางรองตั้งแต่วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากลูกชายเนี่ยมีอาการคลุ้มคลั่งอารวาสเนื่องจากขอเงินแม่ไม่ได้ตนจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวให้ไปรักษาแต่กลัวว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยจะกลับไปเสพยาบ้าอีกตัวเองจึงตัดสินใจทำห้องขังนี้ขึ้นมาหากลูกกลับมาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังนี้แหละจนกว่าลูกจะหายนะครับก็ต้องแบบให้อดยาแล้วเพราะออกไปได้เดี๋ยวไปซื้อยาอีกอะไรเงี้ยซึ่งลูกชายของตนเนี่ยเสพยาบ้าตั้งแต่อายุ16อุ๊ยตายจน40กว่านี่นะตั้งแต่อายุ16นะครับลูกชายเคยโดนจับกรณีขับรถชนบ้านพังมาแล้วนะแล้วก็ได้แจ้งให้นำตัวเนี่ยส่งไปบำบัดทั้งที่ค่ายทหารเอ่ยก็ไปมาแล้วโรงพยาบาลก็ไปมาแล้วรวมทั้งการเข้ารับการบำบัดจากวัดมากกว่า10ครั้งแล้วอ่ะแต่พอเริ่มดีขึ้นถูกปล่อยออกมาอยู่บ้านก็กลับสู่วังวนเดิมๆทั้งเสพยาทั้งเล่นการพนันออนไลน์พยายามขอเอาเงินเนี่ยไปเติมเงินในโทรศัพท์แล้วก็ไปซื้อยาบ้ามาเสพวันละ300 500อ่ะโอ้โหจนทำให้เงินที่จะใช้ภายในครอบครัวเนี่ยขาดสภาพคล่องฮะเพราะเงินเดือนบำนาญอ่ะมันก็เหลือเพียงแค่ 4,000 ถึง 5,000 เท่านั้นเองสามีตนก็เสียชีวิตไปแล้วรวมถึงทำให้แม่เนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะกลัวอะไรลูกอาจจะก่อเหตุอันตรายได้ถ้ากับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นในชุมชนเขารับผิดชอบต่อสังคมมากที่ทำแบบนี้นะตอนนี้ลงทุนสร้างกรงไปเนี่ยค่าสร้างกรงเนี่ย 12,000 บาทนะกะว่าจะให้ลูกเนี่ยไปอยู่ในกรงโดยที่คุณแม่เนี่ยจะคอยดูแลด้านนอกให้ก็คือจะหาข้าวหาน้ำหายาให้ลูกกินตนก็หวังว่าไม่ให้ที่ทำแบบนี้คือไม่อยากให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงเนี่ยต้องเป็นกังวลไงเพราะว่าลูกของตนมีอาการคลุ้มคลั่งจะเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะคลุ้มคลั่งจากยาบ้าซึ่งหมอเนี่ยจะให้ไปรับตัวกลับมาบ้านในวันที่6พฤศจิกายนนี้แต่ชาวบ้านส่วนนึงก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการประชาคมหมู่บ้านว่าจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่เพราะว่าเกรงใจในเรื่องของความปลอดภัยคุณแม่ก็ยืนยันนะว่าตนเองอยากจะให้อยู่
ตนนั้นเนี่ยด้วยหัวอกของความเป็นแม่เนอะเขาก็รักลูกนะแล้วก็เป็นห่วงลูกมากๆไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นเพราะว่า1ก็คือกลัวไม่ได้เห็นหน้า2ไม่ได้ดูแลลูกแล้วก็3กลัวว่าจะลำบากแล้วก็หันไปใช้ยาเสพติดอีกส่วนนึงเนี่ยก็อยากจะให้ชุมชนเนี่ยให้โอกาสกับลูกของตนเนี่ยให้ตนเองเนี่ยได้ดูแลลูกถ้าหากเกินกำลังในครั้งนี้เนี่ยสร้างกรงมาแล้วเกินกำลังอีกดูแลไม่ได้อีกนะคราวนี้ก็จะยอมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปคือเขารับผิดชอบเขารับผิดชอบต่อสังคมมากเลยนะห้องนอนห้องน้ำก็ให้ลูกสะอาดนะก็ดีก็ทำอย่างดีทำอย่างดีเลยแค่มีกรงล้อมรอบเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้ไปก่อความวุ่นวายข้างนอกแล้วกันนะตนทราบว่าการกระทำเช่นนี้อาจจะเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกักขังหน่วงเหนียวแต่ว่าตนเองก็ไม่มีหนทางไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วทั้งนี้เนี่ยอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็เรื่องของการพนันออนไลน์อบายมุขทุกประเภทเพราะเชื่อว่าก็มีหลายครอบครัวนะที่อาจจะประสบชะตากรรมเช่นนี้เหมือนกันใช่ซึ่งเรื่องนี้ก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านบางคนบอกว่ารู้ข่าวมานานแล้วในปุ๊บเนี่ยนะฮะเสพยาบ้าและเคยคุ้มคลั่งหลายครั้งแล้วก็ยอมรับว่าชาวบ้านก็กลัวนะแล้วก็ฟังว่าเกรงว่าเนี่ยจะได้รับอันตรายแต่หากแม่มีมาตรการดังกล่าวเราควรจะให้โอกาสแม่เขาให้แม่ดูแลลูกเขาว่าถูกต้องท่านผู้ชมฮะข่าวนี้อาจจะเป็นแบบเป็นข่าวที่ไม่ได้รุนแรงแต่เป็นข่าวที่ว่าเฮ้ยสะท้อนสังคมสะท้อนสังคมวันนี้มากๆล่าสุดเนี่ยรักษาการนายอำเภอนางรองเนี่ยมาพร้อมกับหมอแพทย์แล้วก็พยาบาลจิตเวชฝ่ายยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็แนะนำแนวทางหลังจากนี้ฮะโดยรักษาการแทนนายอำเภอชี้แจงว่าการกักขังลูกไว้อะจะมีความผิดหลายมุมนะมีความผิดไหมเช่นการกักขังผู้ป่วยทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายดังนั้นควรต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้แต่จากอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาก็ไม่ได้จะขออะไรกันง่ายๆงั้นอยู่แล้วไปบางทีมันก็เต็มนะถูกดูแลได้ไม่เต็มโดยตัวแทนสาธารณสุขเผยว่าลูกชายของนางสารพีเนี่ยได้พูดไปว่าเขาจะขอถ่ายภาพเพื่อเอาติดหน้าศพแต่จะต้องมาจัดการที่บ้านให้เรียบร้อยจะไม่เอาคนไม่เอาแม่นะจะเอาแค่มรดกที่ทำให้แม่ตัดสินใจทำกรงเหล็กเนี่ยเอาไว้รองซึ่งทางด้านแพทย์นะครับเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยยังคงมีปัญหาในเรื่องของจิตที่มันหลอนอยู่สาเหตุแน่นอนมาจากยาเสพติดนะครับโดยแนวทางที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องส่งไปบำบัดเพื่อให้น้องเนี่ยกลับมาปกติที่สุดทางด้านอัยการจังหวัดนางรองนะครับผมแนะนำว่าหากลูกต้องมาอยู่บ้านก็แนะให้นำโทรศัพท์ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อแจ้งเหตุได้ทันท่วงทีรวมถึงกุญแจกรงเหล็กเนี่ยแม่เนี่ยต้องเก็บในที่มิดชิดนะเพราะว่าเกรงว่าลูกชายรู้ว่าเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยเขาจะเอามาขังแม่แทน อันนี้ก็อันตรายนะแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยให้ขึ้นไปบนชั้น2แล้วก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็จึงจะสามารถเอาไปขังในกรงทำไว้ก็ได้ใช่ซึ่งหลังจากที่คุณแม่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะคุณแม่บอกไงปะรู้สึกว่าอบอุ่นและก็ดีใจมากขึ้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตนเองเพราะที่ผ่านมาตนคิดคนเดียวผวาคนเดียวยืนยันว่าตนพร้อมที่จะแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำส่วนกรงเหล็กก็อาจจะมีการปรับปรุงให้ดูดีมากกว่านี้แต่มุมนี้น่าสนใจนะถ้าเกิดกลับมาคุ้มข้างจับแม่ขังแทนนี่ยุ่งเลยนะเรื่องใหญ่ต้องเก็บกุญแจแอบให้ดีจริงเอาละฮะท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาชีพนู้นต้องรอดอาชีพนี้ต้องรอดดาราของเราเองเนี่ยน่าจะทำโครงการเหมือนกันว่าดาราต้องรอดเราต้องรอดต้องรอดเหมือนกันอีกหนึ่งคนที่ชีวิตเขาตั้งแต่ฉันรู้จักเขามาเขาไม่เคยขาดละครเลยนะเป็นมนุษย์ที่ทำละครมาตลอดแต่วันนี้วันหนึ่งโอเคละเมื่อวันหนึ่งสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเขาก็ไปเอาดีทางด้านร้องเพลงอยู่เป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นดีเจนะฮะเอาจริงเขาบอกทุกวันนี้ใครจะหาว่าเขาเป็นไงก็แล้วแต่เขาหาเงินเพื่อไว้รักษาตัวเองฮะหลังจากที่ตัวเองเคยป่วยหนักมามากๆแล้วนี่ก็นะถูกต้องเห็นแข็งแรงแข็งแรงอย่างนี้นะถามมาสิปวดหนักบิ๊กไปชนในห้องน้ำไงเธอนี่ไงเออว่าไงเธอเคยป่วยหนักใช่ไหมบิ๊กตอนนี้ก็ยังไม่หายตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่แกเป็นอะไรวะไม่ก็คือจริงๆเราพักผ่อนไม่พอทำงานมาหนักมานานแล้วคราวนี้คือเหมือนแบบเราเคยวูบบ่อยอะไรเงี้ยเวลาทำงานอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบพอรักษามันก็ยังไม่หายมันก็มีหลายหมอที่แบบดูแลอยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังต้องกินยายังต้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคอนดิชันเวลารับงานเนี่ยวันนึงก็จะทำได้ประมาณที่เดียวแล้ววันนึงแค่ทำงานได้แค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแค่นี้อ๋อหรอแล้วเดือนนึงเนี่ยทำก็ไม่เกินแบบทำได้นิดเดียวอะไม่เหมือนแต่ก่อน7วันปีนึง365วันทำทุกวันเดี๋ยวนี้แบบเดือนนึง10วันก็เก่งแล้วอะไม่ไหวแล้วร่างกายจากที่ป่วยอ่ะนึกออกมาเขาบอกการป่วยเนี่ยมันสอนชีวิตมันให้เยอะคือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับเขากันครับ